วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันน้ำทิพย์ชูเวชจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะในรายการสารพันงานคหกรรมซึ่งจะออกอากาศทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 15.00 นถึง 16.00 นรายการสารพันงานคหกรรมก็เป็นรายการที่จะนำเทคนิควิธีการนะคะหรืออาชีพต่างๆเนี่ยมานำเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราก็จะพบว่ารายการที่เรานำเสนอไปนั้นสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆดิฉันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่เราเรียกว่าเป็นการคิดเพิ่มเติมค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะคะเป็นตอนที่หนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านของเราตอนนี้นะคะก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแล้วก็ทุกๆคนก็บางคนก็อาจจะตกงานแล้วก็ไม่มีรายได้นะคะเสริมขึ้นมาก็มีหลายคนนะคะได้โทรมาพูดคุยกับดิฉันก็อยากจะได้อะไรที่เป็นอาชีพแล้วก็นั่งทำอยู่ที่บ้านได้ดิฉันมีวิธีคิดนะคะที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือของผลิตภัณฑ์ให้มันน่าใช้ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะนำการคิดเพิ่มเติมค่าโดยการนำกล่องทิชชู่นะคะมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบางคนนะคะเคยได้ยินคำว่า เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือทำนองอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นก็เรียกว่า creative thinking นะคะความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ตอนนี้กำลังมาเป็นที่นิยมมากเลยแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าวิธีการนั้นน่ะมันคงจะยุ่งยากถ้าไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยจะทำได้ไหมนะทีนี้ก็จะนำเสนอว่าการคิดแบบเนี้ยทำได้ง่ายดายมากเลยนะคะเพียงแต่คุณผู้ชมคงจะต้องมีความคิดที่เริ่มแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะที่ฉันนำกล่องทิชชู่ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้านะซึ่งจะทำให้มันมีราคาขายเพิ่มขึ้นนะจากกล่องทิชชู่ธรรมดานะคะนี่คงจะเห็นว่ากล่องทิชชู่นะคะที่เขามีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาทุกๆกล่องก็จะเหมือนกันนะคะทำยังไงจะให้กล่องนี้ดูมีคุณค่าขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าขึ้นวันนี้ล่ะค่ะติดตามรายการสารพันงานคหกรรมของเรานะคะเดี๋ยวก็จะมาดูว่าเราจะตกแต่งแล้วก็วิธีการทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นกล่องทิชชู่นะคะซึ่ง เป็นงานของ O-Top นะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยนะคะได้ผลิตขึ้นมานะเป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ทำกันขึ้นมาดิฉันก็เห็นว่ามันก็สวยดีนะคะในระดับหนึ่งแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของดิฉันเนี่ยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่อยากจะสร้างงานที่มันมีความแปลกใหม่ก็น่าจะนำมาตกแต่งนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะนอกจากกล่องทิชชู่แล้วนะคะที่เราจะต้องเป็นโครงร่างอันสำคัญเนี่ยเรียนวันนี้ง่ายมากเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะคะเรียนก็มีลูกไม้อยู่นะคะเป็นลูกไม้ชนิดที่เป็นลูกไม้ที่ทอจากเครื่องนะคะแล้วก็ยกดอกนะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะลักษณะแค่นี้เองนะมีอยู่ประมาณ3เมตรกว่าๆนะคะก็จะเป็นลูกไม้ลักษณะนี้และแน่นอนค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะมีพวกเลื่อมนะคะเราใช้เลื่อมสีต่างๆเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะสีต่างๆคุณผู้ชมก็สามารถใช้เลื่อมสีต่างๆเนี่ยมาคละเคล้านะหลากสีเนี่ยเอามาใช้ด้วยกันได้นะคะนอกจากเลื่อมแล้วนะคะตัวที่จะทำให้เลื่อมเนี่ยติดไปกับงานของลูกไม้เนี่ยก็จะต้องเป็นปืนกาวนะคะก็คงจะต้องเป็นปืนกาวซึ่งปืนกาวเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแท่งกาวนะคะอันนี้นะคะค่ะก็ต้องมาพร้อมกับแท่งกาวการใช้ปืนกาวเนี่ยก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่าคงจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันมีความร้อนมากเลยนะคะความร้อนของสตีโคนที่ละลายออกมาเนี่ยอาจจะมาถูกมือเนี่ยทำให้บาดเจ็บได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็คงจะต้องใช้กรรไกรนะคะช่วยในการตัดลูกไม้เนี่ยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะแล้วก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่ภาวรัฐเนี่ยก็จะมีลูกไม้หลากหลายเลยคุณผู้ชมติดตามรายการของเราแล้วก็ดิฉันจะสาธิตนะวิธีทําให้คุณผู้ชมแล้วในครั้งต่อๆไปถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ภาวรัฐนะคะก็อาจจะซื้อลูกไม้ในลักษณะอื่นๆนะลองทําดูก็จะได้ที่หลากหลายไปนะซึ่งการตกแต่งกล่องทิชชู่เนี่ยดิฉันจะทําให้คุณผู้ชมได้ดูติดต่อกันนะคะ2ตอนด้วยกันสําหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบนึงนะคะที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะคะเพราะนั้น
ครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นการตกแต่งอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเราอาจจะใช้ลูกไม้นี่คงเดิมแต่มีวิธีตกแต่งไปแบบรูปอื่นนะคะงั้นเมื่อเราได้กล่องทิชชู่มาแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการทำก็คิดว่าในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสามารถที่จะทำตกแต่งกล่องทิชชู่เนี่ยสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลนะคะวันขึ้นปีใหม่นะหรืออาจจะเป็นของขวัญของชำร่วยนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะซื้อกล่องทิชชู่มาแล้วก็มาตกแต่งนะคะโดยที่ไม่ซ้ำแบบใครเลยก็ได้นะคะหรือถ้าสมมติคุณผู้ชมยังไม่มีอาชีพเนี่ยอาจจะแต่งกล่องทิชชู่ที่มีลักษณะที่หลากหลายกันแล้วก็มีร้านค้าหรือเลโชนะคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคงจะประทับใจแล้วอาจจะเลือกซื้อกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นกล่องทิชชู่เนี่ยที่เขาออกแบบมาเนี่ยของโอท็อปเนี่ยนะที่ทำเป็นจำนวนมากก็จะเป็นที่เปิดด้านข้างเนี่ยได้ทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดด้านข้างเมื่อเราซื้อกล่องทิชชู่มาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถสอดลงไปนะคะจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีทางสำหรับออกมานะอันนี้ก็ประกอบไปด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษเทาขาวนะคะหรือไม่กระดาษชานอ้อยก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วก็ใช้ผ้าหุ้มอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราลองดูนะคะเรามีลูกไม้นะลูกไม้เราก็จะใช้ลูกไม้เนี่ยค่ะนะก็ลองมาวัดนะคะภาพดูทีนี้ตอนที่ดิฉันทำตัวอย่างเนี่ยอาจจะนำลูกไม้ที่จะเป็นลายหยักเนี่ยนะคะชิดติดขอบด้านนี้ดิฉันอาจจะสลับกันนะคะอาจจะมีการตกแต่งและอาจจะไม่ติดขอบตรงนี้เลยก็ได้นะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นดูทีนี้การที่เราจะติดลูกไม้ลงไปบนกล่องเนี่ยลูกไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยก็ควรจะต้องดูสักนิดหนึ่งมันจะมีด้านถูกแล้วก็ด้านผิดนะคะเนี่ยถ้าเป็นด้านผิดก็จะมีเส้นได้โยงไปโยงมานะคะแต่จะเป็นด้านถูกก็จะมีความมันนะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะดูด้านถูกด้านผิดสักนิดหนึ่งนะคะค่ะเราจะได้ใช้ได้ถูกต้องถ้าเป็นด้านถูกเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมานะคะค่ะสำหรับกล่องทิชชู่เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะว่าเราจะตกแต่งแบบไหนไม่ได้หมายความว่าซื้อมา3เมตรครึ่งแล้วเราจะใช้ทั้งหมดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตกแต่งมากน้อยขนาดไหนอาจจะทำเป็นชั้นๆนะคะก็อาจจะใช้มากกว่า3นิ้วครึ่งนะคะไอ้3เมตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราตกแต่งไม่มากแล้วก็มีวิธีตกแต่งอื่นก็อาจจะใช้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาที่เราจะตกแต่งเราอาจจะต้องตกแต่งมาถึงด้านข้างนะคะด้านข้างด้วยเลยมันจะได้เป็นเส้นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกแล้วที่ฉันอาจจะใช้กลับกันนะคะเราก็ใช้ปืนกาวได้เลยค่ะสำหรับด้านข้างเนี่ยเราอาจจะมีเอาริมเนี่ยลงมาด้านข้างเนี่ยนิดนึงนะคะแล้วเวลาที่เราปิดลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะได้เป็นการบังคับนะคะทำให้แข็งแรงขึ้นนะคะค่ะนั้นก็เราจะเริ่มต้นนะคะที่มุมนะคะด้านนึงก่อนก็ติดไปที่ลูกไม้นะคะวันนี้เราจะลองนะคะให้อยู่ถึงกลางของกล่องแล้วก็ลองไล่ดูก็เอามาให้สุดนะคะถึงด้านในแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ปืนกาวนะคะไปตลอดที่ทั้งกล่องเราจะเอาตรงเฉพาะที่เป็นส่วนที่เป็นมุมอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าความยาวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะก็เวลาที่เราวัดหรือกะเนี่ยนะคะก็ควรจะให้มีความยืดหยุ่นนะคะก็ไม่ให้หลวมจนเกินไปจริงๆแล้วลูกไม้อันนี้ก็จะมีความสามารถที่จะยืดได้เล็กน้อยนะเพื่อจะได้ตึงพอดีนะคะแล้วก็จะตัดในส่วนของ
ที่จะงอลงข้างล่างนะคะการทำงานลักษณะที่เป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยก็คงจะต้องใช้ความคิดนะคะใช้ความคิดแล้วก็ความอะไรฮะใจเย็นนิดหนึ่งนะคะงานถึงจะออกมาได้ดีนะแล้วก็อาจจะต้องใช้สมาธินะการทำงานก็จะเกิดสมาธิด้วยแล้วก็เกิดความสุขในการทำงานด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะใช้ปืนกาวเนี่ยค่ะนะไล่นะไล่ปืนกาวมันจะติดเยอะไปนิดนึงนะค่ะแล้วเราจึงค่อยๆใช้ปืนกาวนะคะตกแต่งไปที่ริบบิ้นที่ลูกไม้นี่ทีหนึ่งนะเป็นระยะค่ะตรงนี้ก่อนลูกไม้เนี่ยเป็นแบบเป็นผ้าทอใช่ไหมคะเป็นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มันเป็นผ้าโปร่งอะค่ะเพราะนั้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะทอแบบหลวมๆโปร่งๆเพราะนั้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลี่ออกได้นะคะนี่ก็จะเรียนคุณผู้ชมว่าปืนกาวเนี่ยนะคะตอนนี้มันกำลังเดือดแล้วก็ร้อนมากเวลาที่เราใช้ก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะก็ติดทั้งสองด้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะทำกันเป็นจำนวนนะมากก็ได้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนทำนะคะจับกลุ่มกันหรือไม่ก็ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านนะคะหรือเพื่อนฝูงนะคะจัดนัดปาร์ตี้อะไรกันนะคะแล้วก็มีงานเดลิเวอรี่ทำอย่างนี้ก็ยังจะได้งานแล้วก็ได้ความรู้นะคะหรือไม่งั้นก็สามารถประกอบอาชีพได้ทำนองเดียวกันค่ะเราก็อีกด้านหนึ่งค่ะกาวจะติดมือก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะผ้านี่เป็นผ้าโปร่งอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วเวลาที่เราบีบกาวไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะทะลุมาอีกด้านหนึ่งได้เพราะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ทาบนะคะลูกไม้มาให้ถึงอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องดูความยืดหยุ่นให้มีความตึงพอดีอ
งสองด้านทีนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมเวลาบีบก็จำนวนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องยิงกาวลงมาออกมาเยอะนะคะเพียงจำนวนเล็กน้อยนะคะลูกไม้นี่ก็จะติดกับกล่องแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องใช้สมาธิแล้วก็คือความประณีตสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าบีบมากไปเนี่ยกาวออกมาด้านบนนี่ก็จะไม่สวยนะคะแล้วก็เราจำเป็นจะต้องให้มันเรียบเพราะมันอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราทำปูโครงไว้ก่อนนะคะก็เราจะเห็นว่ากล่องทิชชู่ที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างละนะคะปกติแล้วพวกลูกไม้พวกนี้เวลาเราเอานำมาใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความเป็นผู้หญิงขึ้นนะคะเพิ่มความสวยงามทำให้ของใช้อันนี้ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นฝีมือเราเนี่ยเราจะทำให้ใครก็ได้นะคะเป็นของขวัญก็ได้นะคะลองเช็คดูค่ะตรงข้างเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งแล้วทีนี้ในส่วนของที่เหลือเนี่ยด้านข้างนะคะเราก็จะทำไปถึงด้านในนี้ของสองข้างนะคะก็ต้องดูทุกครั้งค่ะคราวนี้เราเวลาที่เราจะติดเนี่ยเราก็ต้องติดมาถึงด้านในกล่องนะคะที่บอกค่ะเวลาที่เราจะใช้ทุกครั้งนะคะลูกไม้มันอาจจะพลิกได้ก็คงจะต้องดูทุกครั้งเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะวัดด้านบนขึ้นมาให้พอดีเริ่มต้นที่ด้านในนะคะที่ริมของลูกไม้นะแล้วก็ผลักไปให้ชิดนะคะแล้วก็นะคะให้มีความยืดหยุ่นนะก็ลองจับดูว่าความตึงอ่ะพอดีแค่ไหนแล้วก็ตัดออกจริงๆทำงานพวกนี้แล้วจะเพลินมากอะค่ะแบบเราจะรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะคะการที่ได้ทำงานลักษณะนี้เพราะว่าหนึ่งใจเราก็จะเป็นสมาธิมากเลยนะคะแล้วใจเราก็จะมุ่งมั่นนะอยากให้งานสำเร็จแล้วก็มีความสวยงามนะคะเนี่ยว่าเสร็จแล้วก็คงจะมาเก็บรายละเอียดนะคะเหมือนเดิม
แล้วก็ตกแต่งนะคะด้านตรงข้ามใช้มือลูกเบาๆเนี่ยค่ะเพราะว่ากาวเนี่ยพอถูกบีบไปแล้วเนี่ยนะคะมันยังจะอยู่ที่เดิมนะคะพอเราเอามือลูกเบาๆเนี่ยมันก็จะถูกกาวนี่ก็จะกระจายไปนะคะทำให้ลูกไม้ที่เราติดอยู่เนี่ยมันผนึกแนบไปด้วยกันนะคะเราก็มาทำอีกด้านหนึ่งค่ะก็ใช้ปืนกาวนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ติดนะคะด้านในเข้าไปในกล่องแล้วนะคะด้านนี้ก็ใช้มือนะดูว่าให้มันมีความยืดหยุ่นนะคะยืดเพียงพอก็ตึงเพียงพอนะคะแล้วก็ตัดออกคุณผู้ชมทำจนชำนาญแล้วเนี่ยนะคะหรือหมายถึงว่า เรามีวิธีแต่งอยู่แบบซ้ำๆหมายถึงว่าเราไม่ได้ออกแบบใหม่ๆนะคะมีลูกไม้อยู่พับหนึ่งนะมีอยู่หลายเม็ดหรือหลายหลายอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำกล่องไปทีเดียวเลย3ใบ5ใบนะคะอาจจะติดแต่ลูกไม้ไปก่อนเลยทั้งหมดเลยนะคนติดเลื่อมก็ติดไปติดมุกก็ติดไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้งานเสร็จเร็วมากเลยนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆนะคะแล้วก็ทุกๆชิ้นก็จะมีคุณภาพเนี่ยคล้ายๆกันไหมถึงว่าใกล้เคียงกันนะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดก็คือใช้มือลูบๆนะคะบางคนไม่รู้จักนะคะคำแท่งกาวนะคะลักษณะแบบนี้นะก็จริงๆแล้วมีขายตามร้านที่ขายพวกงานประดิษฐ์ทั่วๆไปนะคะหรือที่สวนตุตุจักก็มีนะคะที่พหุรัฐก็มีนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อแท่งกาวเพราะว่าสะดวกจริงๆค่ะคุณผู้ชมแค่มีปืนกาวอันหนึ่งมีแท่งกาวนะคะก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้หลายหลากแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังนำลูกไม้นะคะติดกับกล่องให้เรียบร้อยซะก่อนค่ะคุณผู้ชมอาจจะใช้สักสองเส้นก็ได้นะคะ เป็นสองเส้นคู่ที่อยู่ด้านข้างนะคะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะทำสักสองเส้นนะคะทุกครั้งก็ต้องเช็คทีนี้เทคนิควิธีเนี่ยหรือวิธีที่จะสร้างสรรค์เนี่ยค่ะเราจะทำตามตัวอย่างก็ได้หรือเวลาที่เราทำไปเนี่ยเราอาจจะค้นพบวิธีใหม่ๆนะค้นพบวิธีใหม่ๆแล้วก็อาจจะได้งานลักษณะอื่นๆมาเราจะทำแบบตามกันก็ได้หรือทำจับเป็นเส้นคู่ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะว่าต้องการให้งานเนี่ยมีลักษณะไหนนะแต่ตรงนี้ดิฉันอาจจะให้ตามกันเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะสองอันแต่ถ้าจะหันหน้าชนกันก็สวยอีกเหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมเพราะนั้นอย่างที่บอกค่ะพอเราทำได้สักอันหนึ่งเนี่ยพอเรามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ปุ๊บเนี่ยเราสร้างสรรค์งานไปเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าลวดลายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ลายตามกันอันนี้ลายชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าหรือลูกค้าถ้าสมมติคุณผู้ชมทำแล้วเนี่ยก็อาจจะได้งานที่หลากหลายนะความคิดของคนก็ต
ต่างๆนานาบางคนเห็นอันนี้สวยบางคนอีกคนอาจจะเห็นอีกแบบนึงสวยนะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าก็สวยเหมือนกันนะทั้งสองลักษณะนะนั้นก็เรามาตัดสินใจนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจับชนกันก็ได้นะเพราะด้านหน้านี่เราก็จับชนไปทางด้านนู้นด้วยกันแล้วจับชนก็ได้นะคะนั้นเราก็จะหันหน้าออกนะคะก็ต้องดูอันนี้ก็ถูกต้องค่ะอันนี้เราพอกะได้แล้วเพราะว่าทีนี้ตอนที่เรากะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของลูกไม้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นๆลงๆนะคะขึ้นๆลงๆเป็นคลื่นนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราดึงลูกไม้นะคะมาติดเนี่ยก็ควรให้มีลักษณะคลื่นเนี่ยมันคล้อยตามกันนะคะการคิดเพิ่มเติมค่าเนี่ยนะคะของผลิตภัณฑ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ เราอาจจะมีวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราอาจจะต้องไปซื้อหามาหรือบางครั้งเราก็อาจจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่เราเหลือนะจากการที่เราทำงานอื่นๆเนี่ยนะคะก็สามารถนำมาใช้ตกแต่งได้ถ้าเราได้มีการวางแผนหรือมีการออกแบบแล้วนะคะแล้วก็ได้ลองเอาวัสดุนั้นมาทาบหรือมาลองวางดูแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดไอเดียนะคะแล้วก็ได้งานที่ไม่ซ้ำแบบใครนะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องอย่างน้อยๆเนี่ยต้องพยายามกล้าคิดหรือกล้าที่จะลองตัดสินใจที่จะลองหยิบนะวัสดุอุปกรณ์พวกนั้นมาลองตกแต่งดูนะเนี่ยกาวพวกนี้เวลาทำไปก็คงจะต้องดึงไปเหมือนกันนะถ้าเราไม่ดึงออกบ้างเนี่ยเวลาเสร็จงานแล้วคงจะต้องก็เรียกว่ามี QC กันนะคะคือก็ต้องดูลูกไม้ดีๆเนี่ยนะคุณผู้ชมหรือว่าเวลาที่เขาออกแบบมาเนี่ยโดยเฉพาะตัวมันเองอ่ะมันมีความงามอยู่แล้วนะคะแค่บางทีเราไม่ได้ใส่เลื่อมหรือใส่วัสดุตกแต่งอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสวยงามอยู่แล้วนะพวกลูกไม้นะเราลองนึกถึง เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มันมีลูกไม้ประกอบเนี่ยก็จะทำให้ดูเสื้อผ้าของเรามีความอ่อนหวานนะมากขึ้นนะดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะดูหรูหราขึ้นนี่ก็ทำนองเดียวกันนะคะเวลาที่เราใส่ลูกไม้ไปแล้วเนี่ยนะคะแต่การที่เรานำพวกเลื่อมพวกอะไรนี้มาตกแต่งเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดความหรูหรานะคะก็เป็นประกายนะคะแวววาวมากขึ้นนั่นเองเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะกล่องเรานะคะก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วใช้เวลาไม่มากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะงั้นก็จะเก็บรายละเอียดตรงไหนที่คิดว่ายังติดไม่แน่นนะก็จะติดให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราจะคงเหลืออีกด้านเดียวเท่านั้นนะคะค่ะด้านนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็คงจะต้องเอามาทาบดูนะคะให้มีลักษณะคล้อยตามกันนะฮะขึ้นลงคล้อยตามกันเราก็เพียงแต่ใช้มือลูบเบาๆนะคะใช้มือลูบเบาๆนี่ก็กาวก็จะติดค่ะ
ฉันก็ติดไปตามนะคะตามลูกไม้อะค่ะที่เป็นลักษณะโค้งนะคะเป็นคลื่นนะในส่วนที่เป็นคลื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะติดนะไม่ต้องติดทั้งแผ่นนะไม่งั้นมันจะหนาเกินไปนะคะหนาเกินไปแล้วงานก็จะดูไม่เรียบร้อยใหญ่นะคะก็คงจะต้องดึงออกให้หมดนะค่ะทีนี้ก็ถึงขั้นที่เราจะตกแต่งนะคะให้เกิดความแวววาวก็คงจะต้องอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการนะคะตามตัวอย่างเนี่ยก็เราตอนนี้เราใช้แค่เลื่อมแต่จริงๆคุณผู้ชมจะใช้มุกใช้อะไรก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้ดูกล่องเนี่ยมีคุณค่าขึ้นแล้วเวลาที่เราเลือกเนี่ยคะลูกไม้เนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นสีคล้อยตามกันนะคะกลมกลืนกันหรือบางคนชอบสีตัดกันก็คงจะต้องเลือกอะไรที่มันมีสีที่คงเดิมของกล่องอยู่นะคะนี่ก็คงจะใช้พวกเลื่อมเนี่ยตกแต่งนะคะซึ่งตรงนี้เราต้องการความแวววาวมากหรือความเด่นเนี่ยเราอาจจะแต่งเฉพาะนะคะด้านบนเที่ยวนี้นะคะลองดูเพราะนั้นบางคนอาจจะชอบสีประเภทกลมกลืนนะคะก็อาจจะใช้สีไปทำนองเดียวกันหรือบางคนชอบสีที่มันหลากหลายนะเราก็อาจจะใช้พวกเลื่อมนะคะที่มีหลายๆสีนะคะพวกนี้นะคะเราก็หาภาชนะมานะคะแล้วก็หรือยังไงเราก็เทกลับคืนได้นะคะนี่ก็จะมีหลายสีเราดูว่าสีอันนี้อาจจะมีสีนี่ที่เป็นสีกลมกลืนกันนะคะหรือว่าใกล้เคียงกันแล้วเราก็หาสีที่ตัดกันบ้างนะคะหรือให้มันหลากหลายก็เอาลงไปผสมนะคะเล็กน้อยไม่ต้องเททีละเยอะๆนะคะเราค่อยๆออกมาได้นะคะจะได้หยิบใช้ได้นะพอเหลือแล้วบางทีเราอาจจะเหลือรวมเป็นถุงรวมสักถุงหนึ่งนะคะสีม่วงสักนิดนึงเขียวหน่อยนึงนะเรามีส้มกับเหลืองไปแล้วนะคะก็จะใช้สีม่วงแล้วก็เอาสีเขียวนะคะเข้มเขียวมรกตเนี่ยค่ะแล้วก็แดงไปเบรกสักนิดนึงจะได้หยิบใช้ได้ค่ะแค่นี้ค่ะนะคะเพราะนั้นวิธีทำก็ง่ายๆค่ะเราเห็นสิ่งที่เราตกแต่งไปเนี่ยจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เทปนะลูกไม้ริมขนาดใหญ่นะคะเราเริ่มมีดอกนะเป็นดอกๆนะคะเป็นดอกๆเป็นวงกลมๆเพราะนั้นเราอาจจะติดเลื่อมลงไปนะคะที่ตามดอกนี้ก็ได้นะคะก็ไม่ต้องมากนะคะแค่แต้มไปนะคะเราจะทำไปทีละกลุ่มอย่างกลุ่มนี้จะมี3ใช่ไหมคะก็อาจจะใช้ไปทีเดียวเลย3นะคะอาจจะใช้สีเขียวก็หยิบขึ้นมาธรรมดาเนี่ยค่ะระวางลงไปนะคะใช้เล็บค่ะกดลงไปสีเขียวอันนึงสีแดงอันนึงสมมตินะคะค่ะเราก็อาจจะเป็นม่วงอันหนึ่งนะเนี่ยค่ะแต่งไปแบบนี้เองนะคะพอใส่เลื่อมลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามันมีความแวววาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปก็ค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยค่ะนี่ละ3จุดค่ะแล้วก็คราวนี้เราจะใช้สีเข้มขึ้นนะคะให้หยิบไปทีละอันถ้าสมมติว่าร้อนมากเนี่ยอาจจะค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราใช้เล็บเนี่ยพับลงไปอีกทีหนึ่งก็เป็นสีออกส้มนะ
แล้วก็เป็นสีม่วงเป็นสีแดงสักอันค่ะเราค่อยกดลงไปนะครับก็ใช้เวลาจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงชั่วโมงคุณผู้ชมก็อาจจะได้แล้วนะคะเราอาจจะสอนนะบุตรหลานที่อยู่ในบ้านนะคะร่วมกันทำกิจกรรมก็ได้นะคะก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะได้งานเป็นอาชีพได้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมีบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลของคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะทุกๆครั้งที่เขาได้ทำกิจกรรมพวกนี้นอกจากจิตใจจะเป็นสมาธิแล้วเนี่ยยังจะฝึกให้เด็กได้คิดนะคะหรือได้วางแผนหรือได้ออกแบบนะคะอันนี้ก็เป็นการจุดประกายให้เด็กเนี่ยรู้สึกรู้จักที่จะตัดสินใจนะในการที่จะทำงานแล้วก็มีการออกแบบนะคะหรือจินตนาการว่าเขาจะไอ้วางสิ่งอันพลน้อยพวกนี้ไว้ที่มุมไหนยังไงนะคะนี่เราจะเห็นพวกเลื่อมนะคะที่มาติดอยู่บนกล่องเนี่ยมันก็จะมีความแวววาวขึ้นค่ะนะคะหลายๆสีคือกล่องเนี้ยก็จะดูเด่นขึ้นเลยแหมที่ฉันเก็บใหญ่ๆนี่สักนิดก่อนนะคะเวลาทำงานก็จะไม่สะดวกเวลาที่เราปฏิบัติงานนี้จะเป็นเส้นคู่นะคะที่จะมีไปถึงด้านข้างอ
จริงๆแล้วเลื่อมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคุณผู้ชมค่ะมีขนาดเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็มีขนาดที่โตกว่านี้นะคะมีลักษณะเป็นจานๆเนี่ยนะคะเป็นเหลี่ยมๆนะคะเป็นเหลี่ยมเพราะนั้นเวลาที่เราไปเดินซื้อเนี่ยก็คงจะต้องดูลักษณะงานให้มันเหมาะนะคะเลื่อมมีหลายขนาดเป็นขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วก็มีนะคะซึ่งบางทีเขาก็นำมาร้อยเป็นสร้อยคอหรือมันทำมันตุ้งติ้งแล้วแต่นะคะนะคะนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเราก็เพิ่มนะคะเลื่อมลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแวววาวมากขึ้นนะคะถ้าเราต้องการจะตกแต่งให้มาถึงช่วงด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะคะหรือจะเอาหมดตลอดทั้งทุกอันเลยดิฉันก็จะทำแต่เฉพาะสองแถวนี้เท่านั้นก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะคะซึ่งก็คงจะเหมาะสมกับเวลานะคะที่เราออกอากาศอยู่นะคะค่ะงานจะได้สำเร็จนะคะตามถ้าคุณผู้ชมขยันนะคะก็อาจจะติดได้ทั้งหมดเลยเหมือนตามตัวอย่างที่ดิฉันได้ทำไว้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะทำให้งานของคุณผู้ชมเนี่ยดูแตกต่างแล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้นึกถึงงานลักษณะนี้นะคะเวลาที่เขาผลิตอะไรออกมาขายเนี่ยเราก็จะขายไปทั้งอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าคนเนี่ยเริ่มสนใจที่จะพัฒนางานให้มันมีความหลากหลายขึ้นนะคะก็จะทำให้สินค้านี่มันขายดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเล็กด้านหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะมีแค่ปืนกาวขอให้มีปืนกาวสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีแท่งกาวเพื่อเราจะได้ใช้เป็นการผนึกนะคะวัสดุให้ติดนะแล้วก็มีลูกไม้นะคะมีลูกไม้แล้วก็สิ่งที่จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถทำให้คุณผู้ชมได้งานนะคะทำก็ง่ายแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะการที่เราได้ทำเดี๋ยวเราสุดท้ายเราอาจจะต้องดึงพวกกาวนี่อีกทีหนึ่งนะคะเยอะแยะเป็นหมดค่ะด้านหนึ่งนะคะก็เสร็จละที่เราหยิบมาอันนึงก็จะติดอีกอันนึงมาด้วย
ป็นกลุ่มของสุดท้ายนะคะที่เราจะติดเลื่อมนะคะก็คงจะมาเก็บรายละเอียดที่มันมีพวกเยื่อเนี่ยนะคะหรือใยของแท่งกาวนะคะอาจจะต้องดึงออกบ้างนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะคะที่ง่ายมากเลยนะคะกับตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะมีลูกไม้หลายลักษณะใช่ไหมคะอาจจะมีลูกไม้แบบหลายลักษณะมากเลยแล้วก็อาจจะมาทำในส่วนของตรงที่เราจะดึงกระดาษทิชชู่ออกมาใช้ก็ได้นะคะแต่บางคนสำหรับคนที่ไม่ชอบที่จะใช้แต่งมากๆเนี่ยอาจจะชอบเรียบหรูนะคะก็อาจจะไม่ต้องตกแต่งก็ได้เพราะนั้นก็จะมีวิธีคิดได้หลากหลายนะคะสำหรับคนจะตกแต่งกับคนที่ไม่ตกแต่งก็ได้ทั้งนั้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันง่ายได้มากเลยนะกับการคิดเพิ่มมูลค่านะของผลิตภัณฑ์นะการคิดเพิ่มเติมค่าเนี่ยนะคะเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราคือสารพันงานกล้ากรรมเนี่ยก็อย่าพลาดนะคะเราก็จะมีติดต่อกันไปอย่างนี้นะคะอีกหลายตอนทีเดียวโดยสัปดาห์หน้าดิฉันก็จะนำการตกแต่งกล่องทิชชู่เนี่ยอีกลักษณะหนึ่งนะคะแต่จะเป็นสีนี้แหละค่ะแต่ก็จะมีความหลากหลายไปนะคะแฟนรายการคะคนที่ติดตามรายการของเราเนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็เชิญนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับดิฉันก็ได้นะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะคะเบอร์โทรเนี่ยคือ022112056หรือ21120052นะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะที่ดิฉันอยู่คือคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะคะหรือจะโทรมาคุยกับดิฉันเองก็ได้เลยนะคะอาจารย์น้ำทิพย์ชูเวศนะคะ086043-3832ดิฉันยินดีที่จะรับฟังนะคะข้อเสนอแนะจากคุณผู้ชมนะคะหรือต้องการให้เรานำเสนออะไรเนี่ยดิฉันก็จะพยายามไปสรรหามาในรายการสารพันงานค่ากรรมของเรานะคะให้อยู่ไปนานๆค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ